นักปั่นเมาเนาะโอเคนะครับย่อมย่อมอ่าไหนนะไหนนะครับ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 ครสวัสดีพี่ใหม่เออไม่ถือไม่อะไรนะครับผมโอเคอ้าวไปเดินทางก่อนไปเอาหลวงพ่อรับพรพี่ใหม่รับพรพี่ใหม่หลวงพ่อมาเสียงกุ้งทองนะโอ้ไปส่งลูกวะโอ้เดินทางไปน้องนะไปเอารับพี่แม่ไปรับพี่แม่ทำทุกดีๆนะไม่ต้องรีบทั้งว่างก็พักด้วยความปรารถนาดีนะใจเย็นนะโอเคเอาสายออฟเลยจะถึงแล้วน้องชายเอากระเป๋าครับไหนแจกไหมครับแจกแล้วครับแจกแล้วครับแจกแล้วครับไอ้เนี่ยน้องชายแจกแล้วไปแล้วไปค่อยขับนะโอ้ฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่กับผมฮอลแลนด์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 โอ้ฮอลแลนด์โอเคทูมีทยูมาอยู่ตัวไปที่เราไปที่มาแล้วโอ้โหที่นี่ไหมน้องชายแต่บ้านเราเอายันของพ่อมาเสียบสารุสารุอะไรบ้างสารุนะโอ้เนี่ยเราเนี่ยเย็นใจเย็นทั้งพวกครับไปแล้วพร้อมเลยครับไปด้วยไปจะได้ปลอดภัยสารุไปแล้วสารุพ่อมาคนดีนะให้คนดีนะให้น้องชายบ้านอยู่ไหนครับน้องนิสัยปลอดภัยนะลูกนะใช่ค่อยๆนะเออมาเอายันหลวงพ่อไปเออสาธุพระโพธิสัยจะเที่ยวเนาะเออได้เลยไม่เมาใครนะรถติดยาวไปไปไปนะครับเจอเลยฮะรถติดยาวครับติดยาวเลยคุณตาปลอดภัยนะครับปลอดยาวไปเลยครับไปเลยไปเลยเดินทางปลอดภัยนะคะเราว่าแจกพี่ลูกผู้ใหญ่ได้ไม่ต้องปลอดภัยครับทุกคนปลอดภัยนะครับโอ้พารัสซีครับเราไปด้วยเลยพารัสซีพารัสซีโอ้ยสารุตอนนี้พระอาจารย์ต้องบริการนอกวัดเตรียมจะเข้าเซ็นมาท่านต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่28 29 30 31แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ราษฎรส่วนใหญ่แล้วขึ้นจากกรุงเทพแล้วก็รอบปริมณฑลขึ้นมาบ้านทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันท้ายๆของปีใหม่ราษฎรเกินกว่าครึ่งเนี่ยเขาจะกลับละเพราะในการกลับเนี่ยจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเนื่องจากว่าราษฎรส่วนใหญ่มาแล้วอาจจะมาสนุกสนานจากการพักผ่อนไม่เพียงพอวันนี้ที่เราต้องจัดกิจกรรมมีหลายกิจกรรมเนี่ยก็เนื่องจากว่าหนึ่งเราสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการเดินทางกลับพร้อมทั้งให้น้ำดื่มครับผมน้องรองครับวันนี้โครงการที่นำวัตถุมงคลมาแจกทางเจ้าที่ตำรวจมีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็เนื่องจากความเชื่อนะของคนทางอีสานนะครับโดยเฉพาะทางอีสานเหนือนะหนองคายเนี่ยจะนับถือพระพุทธรูปครับพระสงฆ์นะครับก็เลยได้นิมนต์พระนะครับครูบาเสียง
ช่ไหมนะฮะครับที่เป็นที่นับถือนะฮะของประชาชนในระแวกนี้ก็มาให้กำลังใจสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับครับก็เป็นสิริมงคลแล้วก็เท่าที่สัมผัสนะครับเมื่อกี้ตอนที่ได้แจกของนะฮะเปิดกระจกได้พูดคุยกันมีท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วบางคนเนี่ยบางทีขับเลยไปแล้วขอกลับมาเพื่อจะมาขอวัตถุมงคลนะครับและขอให้พระท่านลดน้ำมนต์ให้ครับผมจะเป็นความเชื่อจริงๆนะครับว่าถ้าได้ลดน้ำมนต์แล้วได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยจะทำให้เดินทางปลอดภัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับ